ตอนนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับผมพามาเดินชมสวนหลังบ้านนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดน้อยนะครับผมได้มาเลี้ยง10ตัวเรียกก็กะว่าจะเลี้ยงกบแหละก็ได้เป็ดมาก่อนก็เลยเอาเป็ดลงในบ่อนี้เลยนะครับผมนี่เพราะว่ายังไม่ได้เตรียมพื้นที่ให้เป็ดนะครับผมก็ให้เป็ดลงไปเล่นเลยหรือว่าไปอยู่เลยนะนี่ตรงนี้จะเป็นเล้าไก่ไข่นะครับนี่ไก่ไข่นะจะมีถังน้ำ2ถังนะครับก็คือน้ำเปล่ากับน้ำผสมวิตามินนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกนี่ตรงนี้ผมเลี้ยงเหนือแดงไว้ด้วยนะไว้ให้ไก่กินนะครับผมผสมอาหารไก่นะครับผสมอาหารไก่จะได้ประหยัดและลดต้นทุนด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้ผมจะทำเป็นที่เลี้ยงเป็ดนะครับจะย้ายเป็ดตัวเล็กๆตรงนู้นมาเลี้ยงตรงนี้เพราะว่าตอนเอามาเนี่ยยังไม่มีที่เลี้ยงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำที่เลี้ยงเป็ดแล้วแหละทำเสร็จค่อยย้ายมาตรงนี้นะครับนี่ผมจะพาเดินดูสวนกล้วยนะครับผมหลังบ้านนะครับนี่ก็จะมีกล้วยน้ำว้าอันนี้ก็ต้นกล้วยน้ำว้านะครับจะพาเดินไปดูต้นกล้วยหอมนะครับนี่เราก็มาถึงกล้วยหอมแล้วต้นกล้วยหอมแล้วนะครับนี่ตอนนี้เขาก็เริ่มออกเครือมาเรื่อยๆนะครับผมก็เริ่มออกเครือเรื่อยๆนี่ผมก็จะได้เตรียมไม้ไผ่ผมตัดมาเตรียมไว้แล้วแหละเอาไว้ค้ำเกลือกล้วยนะครับนี่เพราะว่าเขาเริ่มแทงเกลือขึ้นมาแล้วนี่เริ่มจะออกปีออกเกลือแล้วนะครับก็เลยตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้นี่เห็นปีเขาไหมครับน่ะเขาออกปีมาแล้วนะต้นนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมนะครับที่เห็นที่ห่อไว้นี่ก็คือกล้วยหอมนี่ส่วนตรงนู้นจะเป็นกล้วยน้ำว้าตรงนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้านี่จะออกเครือช้าหน่อยนะเอาต้นเขายังไม่โตเท่าไหร่เขายังโตเต็มที่ผมก็จะเหลือหน่อเอาไว้นะครับผมเหลือหน่อเอาไว้1หน่อนะครับ
บรรยากาศตอนเช้าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมที่สวนหลังบ้านก็จะมีสวนกล้วยแล้วก็ที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมก็จะเอากบมาลงด้วยนะครับบ่อกบจะเอาไปลงบ่อที่เป็ดตัวเล็กๆอยู่นะครับผมแล้วก็เป็ดตัวเล็กก็จะย้ายมาอยู่ในบ่อนี้นะครับผมนี่ก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ก็บ่อปลาดุกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ